กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับดาอยากดาในตอนที่ชื่อว่าเผด็จการสำเร็จความใคร่ได้อีกเรื่องค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเผด็จการสำเร็จความใคร่ได้อีกหนึ่งเรื่องสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะสมเด็จช่วงต้องลาออกจากทุกตำแหน่งนะคะที่เป็นสมณศักดิ์ของท่านนะคะเพราะอะไรคะพี่น้องคะก็เพราะว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ยังไงคะมันเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการใช้มาตรา44กดขี่ข่มเหงประชาชนทุกๆอย่างดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยสลิ่มนกหวีดทุกๆคนในประเทศไทยโปรดทราบไว้ด้วยนะคะว่าเผด็จการจะกดขี่ประชาชนทุกๆอย่างให้คิดต่างไม่ได้จะต้องคิดเหมือนอย่างเดียว 100% ดังนั้นมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะสงบราบเรียบอย่างคลื่นลมเนี่ยนะฮะในทะเลไม่มีเลยนะคะน้ำจะต้องนิ่งสงบเหมือนกับน้ำนิ่งๆอยู่ในบึงเพราะอะไรคะวันนี้กดขี่ข่มเหงประชาชนได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ไปจับเจออีกเรื่องนึงค่ะว่าในเรื่องของศาสนาซึ่งมันเนี่ยนะฮะใช้ศาสนากดขี่ประชาชนนะคะใช้วาทกรรมทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่มันบอกจากหลักศาสนาโง่ๆผิดๆของมันนะคะวันนี้เห็นไหมคะว่าหลักศาสนาที่ดีๆเนี่ยนะคะพระสงฆ์นี่กายดีๆนะคะกำลังจะถูกฆ่าตัดตอนในขณะที่พระพุทธที่ไม่อิสระเป็นอรัชชีนะคะมันกำลังจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนี่ใฝ่ฝันจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะพี่น้องคิดดูสิคะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะในอดีตเราก็รู้ใช่ไหมคะว่ามีมหานิกายอยู่นิกายเดียวจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4ค่ะจึงเกิดพระธรรมยุทธนิกายขึ้นมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะอดีตสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจะมีแต่พระมหานิกายพอมาถึงยุคนั้นนะคะมันก็เกิดการหมกเม็ดกันแล้วนะคะกีดกันกดขี่กันนะคะเพราะว่าพระมหานิกายวันนี้มี 300,000 รูปแต่พระธรรมยุทธมี 30,000 รูปและเป็นไงคะพี่น้องสถิติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มาถึงปัจจุบันนะคะพระที่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ยธรรมยุทธได้ตั้ง9องค์แต่พระมหานิกายมีแค่3องค์แล้ววันนี้ก็ดึงเชงตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วเนี่ยนะคะท่านอาพาธเนี่ยนะคะจนกระทั่งนอนไม่รู้จะเป็นพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่านอนเป็นผักนะคะโดยที่สมเด็จช่วงสมเด็จเกี่ยวนะคะท่านควรจะได้ขึ้นตำแหน่งแล้วก็ได้ทำงานทางด้านพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเปล่าเลยค่ะไม่มีโอกาสนะคะก็ให้เป็นรักษาการแต่ก็ยังพระลิขิตก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชทั้งที่นอนเป็นผักอะค่ะวันนี้ท่านต้องสิ้นไปนะคะแล้วสมเด็จช่วงท่านจะขึ้นมาใหม่ก็เป็นพระมหานิกายอีกก็ไม่ให้เพราะว่ามันมีพระธรรมยุทธ์เนี่ยนะคะต่อคิวเอาไว้วันนี้มันก็สำเร็จความใคร่ได้สำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าพระมหาเถรสมาคมนะคะได้มีมติให้สมเด็จช่วงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่ก็ไม่ยอมแล้วก็เกิดพระสงฆ์ท่านก็ออกมาประท้วงกันนะคะว่าเฮ้ยกฎกติกามารยาทในสังคมเนี่ยนะคะมึงก็ไม่ให้นะคะเสียงข้างมากในเรื่องการแต่งตั้ง เรียกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนประเทศตอแหลว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่นะคะวันนี้หลักเกณฑ์ของมหาเถรสมาคมมันก็จะไปเอาหลักกูอีกค่ะและวันนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันไปนี้สมเด็จช่วงท่านก็เลยลาออกจากทุกตำแหน่งของท่านนะคะคิดว่าวันนี้เปิดทางเปิดบาทนะคะให้บิณฑบาตไอ้สมเด็จพระสังฆราชรักษาการธรรมยุทธ์เนี่ยนะขึ้นมาเสด็จตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะใช้ทางศาสนานี่นะกดขี่ประชาชนในอีกด้านหนึ่งเพราะว่าศาสนาพุทธที่ดีๆนะคะพระสงฆ์ที่ดีๆนิกายที่ดีๆที่จะนำพาประชาชนไปสู่ประชาธิปไตยไปสู่ความเป็นเสรีทั้งความคิดและก็สร้างชาติให้เจริญก้าวหน้ามันไม่ให้ค่ะกติกาไม่มีค่ะประเทศนี้มีแต่กติกูค่ะพวกเฮียเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคะไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธหรือนับถือศาสนาไหนนะคะวันนี้การกดขี่ในประเทศไทยไม่มีกฎกติกามีแต่หลักกูเราจะต้องทวงคืนกฎกติกามารยาทที่เป็นสากลให้ได้ให้สู่ประเทศไทยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยมันยิ่งกว่าอยู่ในยุคไดโนเสาร์เต่าล้านตาบอดนะคะเราจะต้องไม่เป็นคนตาบอดหูหนวกและแถมต้องเป็นใบ้อีกต่อไปนะคะไม่ยอมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ